สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับผมกันเล็งชูพ่อฝึกฝนจิ๊กสเปเรตครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยในเรื่องอยากเรียนภาษาแต่เวลาน้อยต้องทำยังไงเนื่องจากผมเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นลักษณะคอร์สออนไลน์นะครับทำให้กลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยทำงานและปัญหาที่คนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยส่วนใหญ่เจอก็คืออยากเก่งภาษาญี่ปุ่นไวๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาจะต้องทำยังไงมีเข้ามาปรึกษากันเยอะเลยดังนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากทำงานประจำอยู่ด้วยภาษาญี่ปุ่นก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเยอะเลยดังนั้นเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือต้องการเก่งภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเดียวกันก็คือไม่ค่อยมีเวลาวันนี้เราลองมามองปัญหานี้ให้เป็นโจทย์ด้วยกันนะครับแล้วก็หาทางออกเพื่อไปสู่เป้าหมายกันครับอย่างแรกนะครับเรามาดูที่คำว่าไม่มีเวลากันผมขอยกตัวอย่างในกรณีของผมนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคำว่าไม่มีเวลาของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีเวลาเลยมีเรื่องนู้นมีเรื่องนี้ต้องทำตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่มีเวลาของผมหมายความว่าผมไม่ได้มีเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่จัดสรรมาเพื่อเรียนภาษาโดยเฉพาะแต่ในระหว่างวันเนี่ยผมมีเศษเวลาอยู่บ้างเศษเวลา10นาที15นาทีที่ผมสามารถพักผ่อนได้สามารถทำเรื่องส่วนตัวได้เศษเวลาเหล่านี้แหละครับที่เหมาะแก่การใช้ในการเรียนภาษามีงานวิจัยนะครับบอกว่าการเรียนเป็นห่วงสั้นๆแต่แบ่งเป็นหลายๆห่วงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนยาวๆแต่เป็นห่วงเดียวซะอีกเพราะว่าเราได้ทบทวนแล้วก็รื้อฟื้นความจำตลอดนะครับเหมือนกับการที่สมัยก่อนเราสามารถจดจำเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราโทรหาบ่อยๆได้เราไม่ต้องมานั่งท่องพอกดโทรบ่อยๆมันก็จำได้เองทุกวันนี้ผมก็ยังจำเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงที่ผมจีบตอนม.ปลายได้อยู่เลยต่อให้อกหักก็จำอีกประเด็นนึงนะครับก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยคนเรามักจะไม่สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เกิน 10-15 นาทีดังนั้นการเรียนเป็นห่วงสั้นๆแต่หลายๆห่วงเนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิในขณะที่เรียนมากกว่าการเรียนเป็นห่วงยาวๆห่วงเดียวครับทีนี้ประเด็นก็คือจะทำยังไงให้เราสามารถพร้อมเรียนได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ต้องพกตำราติดตัวแต่สมัยนี้ผมว่าไม่จำเป็นแล้วครับเราสามารถเตรียมข้อมูลที่เราต้องการจะเรียนจะทบทวนใส่เตรียมไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยทุกครั้งที่เรามีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆเราสามารถหยิบขึ้นมาเรียนและก็ทบทวนได้ทันทีเพียงเท่านี้เศษเวลาของเราก็จะไม่ใช่เศษเวลาต่อไปครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าชอบนะครับฝากช่วยกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ